สวัสดีค่ะเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะพามาดูแอปเปิลค่ะตกจริงจริงเยอะมากวันนี้ปีนี้เยอะจริงจริงอ่ะเยอะมากมากไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีดูแดงเต็มต้นเลยขายก็ไม่ได้ไม่มีคนซื้อใครๆเขาก็มีกันดูลูกมันใหญ่อีหลีอีหลอหลายกระดอกกระเดียผู้ใดอยากมากินกาวไปเด้อมาเอาเด้อกว่ากรอบหวานแอปเปิ้ลตัวนี้กรอบหวานมันหลายๆจะโน้ตบรูว่าที่เฮ็ดจังได้ดีแล้วมันล้นหรือเปล่าเต็มพื้นเลยเต็มมิลลี่ในย่างใต้ต้นไปเลยเหยียบแต่ไอแอปเปิ้ลน่ะเต็มพื้นไปหมดเลยคุณโน้นเฮ็ดพุ่นน่ะแต่กินไม่ได้หรอกเกิดทุกปีเฮ็ดก็ได้ก่อนไงต้องหน่วยด้วยป่ะสิไปเก็บมากินอยู่นี่เก็บมาอะไรกันกินเมื่อทันเน่าอีกจะไปเก็บมาเฮ็ดน้ำไหมนั่นกินนี่ไปในเมืองจักกาวก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวไปซื้อกับข้าวถึงถนนใหญ่แล้วค่ะเลี้ยวขวาก็จะเข้าเมืองเห็นอยู่น้ำไกลๆแต่แม่น้ำนี่นะไกลๆเหมือนแม่น้ำย่อยใหญ่นั่นนะเลี้ยวซ้ายค่ะไปได้ตรงไปเลยค่ะตรงไปเลยประมาณ10กว่านาทีก็ถึงแล้วค่ะไปกับไปเราจะไปในเมืองกันการซื้อกับข้าวเรามีรถด้วยป่ะมีส่วนมาคันเดียวขวามือก็ร้านพิซซ่าต้นไม้ทั้งหมดเหลืองหมดแล้วบางต้นก็ล้นหมดแล้วเตรียมตัวสำหรับหน้าหนาวแล้วเตรียมตัวสำหรับหน้าหนาวแล้วต้นไม้ก็ได้ไปค่ะเบิ่งวิวตามทงตามทางไปก่อนเด้อวิวทิวทัศน์น่ะนะแดดมันบ่มีมันก็ได้ตำหนิแล้วก็แดดออกจังที่งามที่สวยพวกเหลืองๆนั้นจังที่สวยที่งามจากตรงนี้ไปก็ประมาณ5นาทีจากบ้านถ้าจากบ้านมาก็10กว่านาทีวันอาทิตย์2นาทีถึงก็จากบ้านมา2ถึง15นาทีแล้วจากตรงนี้ไปได้5นาทีน่ะก็ถึงเนี่ยรถมีดอกเป็นวันอาทิตย์มีคนออกบ้านแบบเขาเมาแล้วมั้งน้ำก็อยู่กลางทางทางเดียวเนี่ยแม่น้ำเดียวแหละถนนนี่เดี๋ยวอ้อมหน้ามาอ้อมแม่น้ำไปในเมืองก็ไปซื้อไก่มื้อนี่ไปซื้อในเมืองก็พอละโอ้ตายเลยเป็นสะพานหรือเปล่าสะพานมีแต่ภูเขากับต้นไม้จะประเทศอย่างนู้นภูเขากับต้นไม้ลายแท้ๆไม่รู้ซื้ออะไรจะมีเกลียดห่วงอะไรเปิดโดมินเตอร์สแตงค์มินตักหน้าจ้องมีอย่างนี้เนี่ยแดงขึ้นมาจากข้างทางขึ้นภูเขาเอิ้งวิวไปก่อนนะคะเด้อดูวิวไปก่อนนะคะวิวตามทางค่ะสวยไม่สวยก็ดูค่ะเพราะมันมีแค่นี้ไม่รู้จะเอาอะไรมามันมืดตื่นยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมาให้ดูประเทศสวีเดนมันก็มีแค่นี้ว่าแถวๆนี้ก็มีแค่นี้นานๆที่จะมีรถส่วนมา1คัน
อันนี้มีหลายเนี่ยสามกันบ่แซงกันมาตัวนี้ก่อนต้นไม้เปลี่ยนสีไปแล้วค่ะไม้กำลังสวยเลยตอนนี้มันเริ่มร่วงเริ่มล้นละบ่ค่อยสวยไปไหนตอนแรกๆนะโอ้ยสวยแดดออกนี่เหลืองอลามไปหมดทุกต้นเลยต้นที่คือต้นสนนั่นบ่เหลืองแต่ว่าต้นอีกต้นขาวๆที่อันนั้นเหลืองเนี่ยเห็นแล้วภูเขาข้างหน้าลิบๆหนึ่งนี่ใต้น้ำอีกแล้วข้างทางใบไม้ร่วงแล้วมาข้างทางแล้วมันเป็นเหลืองเป็นแถวตอนเช้ามืดมืดเด้อ6โมงเนี่ยมืด6โมง7โมงมืดอยู่ใกล้จะถึงแล้วมันบ่ไกลดอกมันก็ใกล้ๆนี่แหละแต่บางทีเบิ่งก็คือยังมันไกลหลายพูดนั่นภูเขาเห็นลั่นลิบๆนั่นน่ะบ้านคือในเมืองอันนั้นคือในเมืองจะถึงแล้วไปเห็นละอันนี้คือความมือคืออพาร์ตเมนต์นั่นน่ะอันนี้ก็มีกล้องจับความเร็ว80ห้ามขับเร็วกว่านี้นี่4แยกไม่แยกว่าแยกซ้ายแยกขวาแยกขวาไปโบสถ์ภูเขาแหละเขาเล่นสกีได้นะภูเขาเล่นสกีจากข้างบนลงมาตอนนี้หิมะนั่นจะเท้าเบิดแหละหิมะอันนี้คือโรงเรียนมัธยมตรงนั้นคือที่เราเรียนเมื่อก่อนนี่คือในเมืองเห็นแล้วเห็นในเมืองแล้วเป็นเมืองแบบมันคือยังมันอยู่ในหุบเขาเนี่ยนะไปแล้วนี่คือโรงงานเราเองเลี้ยวซ้ายวงเวียนเลี้ยวอีกแล้วไปบางต้นไม้จัดเป๊ดลงกันต้นไม้เอาไปหลบหนาวต้นไม้เป็นหลบหนาวเห็นไหมคนเดินออกกำลังกายคุณใบไม้ร่วงเหลืองเต็มเลยเลี้ยวซ้ายอีกรอบตึง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 ไม่มีแถวนี้มีแต่บริษัทห่างร้านเลยเนี่ยแต่ในเมืองมีต้นไม้เต็มเลยร้านค้ามียังเต็มไม่เนี่ยร้านไหนก็ปิดบ้างแล้วคนเลี้ยวขวาเห็นแวบๆนั่นก็คือโรงพยาบาลโรงพยาบาลเล็กไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่นะโรงพยาบาลในเมืองเล็กๆถึงแล้วเปิดประตูก่อนเสร็จแล้วไปต่อไปซื้อของก่อนเลี้ยวซ้ายปั๊มน้ำมันมี2มี3ปั๊มน้ำมันเจ้าๆนั่นคืออพาร์ตเมนต์นะอพาร์ตเมนต์ที่เขาซื้อไม่ใช่เช่านะคะก็ซื้อนะคะอพาร์ตเมนต์แถวนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ที่เช่าที่ซื้อก็ไม่ได้เช่าพูดผิดค่ะนี่ก็ปั๊มน้ำมันตึกเขียวตึกเหลืองนี่คืออพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ซื้อนะคะผมเป็นอพาร์ตเมนต์เซาแถวนี้ซื้อเพิ่นนะเซาเนี่ยอยู่ใกล้ๆคุณนี่เขาร้านตรงข้างซ้ายก็เป็นร้านเบเกอรี่ตรงขวามือตรงนี้วิสตานี่รถไฟกับรถเมย์แต่วันนี้วันอาทิตย์ไม่มีรถเมย์ซ้ายมือก็คืออำเภอในเมืองในเมืองถึงมีวงเวียนหนึ่งแล้วเลี้ยวขวาถึงแล้วในเมืองเส้นนี้เส้นในเมืองนั่นคือร้านขายยา
ร้านขายโทรศัพท์ร้านขายดอกไม้ร้านขายรองเท้าแต่ทุกร้านปิดหมดเพราะเป็นวันอาทิตย์ร้านขายร้านขายของเล่นร้านขายไฟร้านขายไฟตรงนี้สี่แยกตรงนี้สี่แยกในเมืองกับช้าๆมองซ้ายมองขวาปิดร้านทองก็มีทุกข้ามี2ร้านร้านค้าก็มี3ร้านใช่แล้ว1 2 3สายมือก็ร้านขายเหล้าถึงแล้วจอดรถตรงนี้เลยเราหยิบแซดไปซื้อของเสร็จแล้วซื้อเสร็จแล้วกลับบ้านไปเลยเลี้ยวอ้อมมาตรงนี้อีกมีแต่อพาร์ตเมนต์แถวนี้อพาร์ตเมนต์แถวนี้ก็คืออพาร์ตเมนต์ที่ซื้อไม่ใช่เช่าเขาซื้อเลยนะอพาร์ตเมนต์แถวนี้ในเมืองก็ไม่ค่อยมีคนเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์สงสัยก็จะไม่อยากออกมาถึงทางแยกก็มองซ้ายมองขวามองขวาไปต่ออีกก็ของบริษัทเรียบีเหรอร้านนี้มี3คน3คันรถคนไปซื้อของ3คันใครจะมาทีดิดอะไรนี่แต่ทีอันนี้คือพวกหางานก็ดูแว่นแต่เฮอร์แกนเลี้ยวซ้ายจะออกถนนสายกลางเราต้องสายกลางเราต้องเลี้ยวทางกลับบ้านเราโอ้นุ่มทะเลเดี๋ยวแอมเลี้ยวขวาเลี้ยวไว้อีกรอบหนึ่งก็คือทางกลับบ้านทางกลับบ้านกลับทางเก่าไปต่อได้มีโรงแรมด้วยนะฝั่งซ้ายมือก็โรงแรมโรงแรมปั๊มน้ำมันต้นไม้ก็ใบร่วงหมดแล้วอันนี้ปั๊มน้ำมันเอโคอันนั้นเนี่ยปั๊มน้ำมันนึงฝั่งซ้ายมือก็คือโรงงานนี่คือวงเวียนวงเวียนสุดท้ายจะออกจากเมืองแล้วอันนี้อีกปั๊มน้ำมันอีกขึ้นเขาลงห้วยก็ไปกันห่างกลับบ้านแล้วเห็นไหมพี่จะภูเขาเลยกลับบ้านเรารักรออยู่ก่อนออกจากเมืองตรงนี้ก็มีกล้องจับความเร็วอีกหนึ่งตัวไปได้ทีนี้ก็ตรงกลับบ้านอีกแล้วอันนี้ก็ทางกลับบ้านของเรามีรถคันเดียวข้างหน้าเราขาไปแล้วขากลับมีรถไม่กี่คันเองรถสวนก็มีมาย้อมแย้มฝั่งเดียวกันก็ไม่ค่อยมีรถต้นไม้แถวนี้เนี่ยเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วอุ้ยเหลืองสวยสวยแดดออกแดดออกสวยสุดๆเลยนะตอนนี้มันร่วงมันหล่นหมดแล้วนะเดี๋ยวใบกระหล่อมกระแหลมกระหล่อมกระแหลมหลอมๆแหลมๆไปได้เราจะกลับบ้านแล้วตรงไปเลยไป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 บ้านเราถนนตรงนี้สูงเนี่ยซ้ายมือก็คือน้ำขวามือก็คือภูเขาอ้าวเขาถนนเล็กแล้วไปบ้านจะกลับบ้านแล้วตอนเลี้ยวเข้าบ้านแล้วมีแต่ต้นไม้มันเดินอยู่มีบ้านคนก็ปะปลายแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ
แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสนุกแต่ยอลาสุล่าสวัสดีค่ะ